แล้วพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมในข่าวนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำครับผมสำหรับสายฟรีสายขยันหรือสายเติมในระดับกลางนะที่กำลังกุ้มใจเนาะนะครับว่าเราจะเปลี่ยนอาชีพคลาส3ได้ยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะไอ้คลาส3เนี่ยเรามาดูก่อนมันต้องใช้ใบเนี่ยถูกไหมใบเนี่ยมันใช้ทั้งหมดตาทั้งหมด 1,250 ก็คือประมาณ 30,000 เพชรโอเคปะตาเปลี่ยนขั้นสูงเนี่ยนะครับ75นะครับตอนเนี้ยเลทมันอยู่ที่ประมาณ19คราวนะครับก็ถ้าตีเป็นเงินเนาะแล้วเราเอามาในส่วนของการคูณเนี่ยแม่งคือ 40,000 บาทบวกกับอันเนี้ยอีกประมาณ 10,000 ก็ประมาณ 50,000 บาทรวมมันออนด้วยนะนะครับซึ่งแม่งแพงชิบหายเลยนะครับก็คือเปลี่ยนคลาส3หาอะไรใช้เงิน 50,000 บาทขออภัยพูดจาไม่เพาะคราวนี้ผมก็มาแนะนำทริคเนาะว่าเราจะทำยังไงให้เราเปลี่ยนโดยที่แบบว่าเล่นเกมไปเปลี่ยนไปได้กันเนาะนะครับผมบอกก่อนนะครับมันใช้ระยะเวลาอยู่นะครับวันนี้เพิ่งเดือน7นะถ้าทำวิธีผมเนี่ยคนสายฟรีจะได้เปลี่ยนประมาณพฤศจิกหรือธันวาเลยนะในแผนปกตินะผมอนาคตผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าแต่มันก็ยังดีนะครับที่จะดีกว่าคนเราจะไปเสีย 50,000 คือเขาบอกกันว่าพวกที่เป็นสุรต่านเขาทำได้อยู่แล้วครับหรือพวกเติมในระดับสูงๆซึ่งผมเองเนี่ยก็ทำได้ครับผมซึ่ง 50,000 ก็ไม่เยอะมากอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับน้องๆเนาะนะครับวิธีการทำนะครับก็คืออันดับแรกคือเราคุณต้องหาสหพันธ์ครับอย่างสหพันธ์ด็อกเนชั่นเนี่ยก็เปิดรับอยู่นะครับก็อีกประมาณ 20-30 ท่านเนาะนะครับซึ่งสหพันธ์ได้ประกอบด้วยกิลด์ X นะครับมิติกกิลด์ซันมิติกกิลด์ Y มิติกและกิลด์ E มิติกนะครับซึ่งแต่ละกิลด์เนี่ยจะมีประมาณ50คนเนาะพวกเราเนี่ยกับพันธมิตรเนี่ยเราก็จะแบบช่วยกันแบ่งบอสล่าบอสนะครับทั้งท่าน1ท่าน2ก็พันธมิตรเราก็ไปนะครับแล้วเราก็ไปช่วยพันธมิตรนะครับบางพันธมิตรเองวันนี้ก็ตกนี่เลยของเทียร์2อย่างตึงนะครับอย่างพวกผมเองก็จะล่าด้วยเช่นเดียวกันครับก็ล่าบอสพอล่าบอสเสร็จปุ๊บเนี่ยในทุกๆวีคนะครับรวมถึงพันธมิตรเนี่ยนะครับก็เราก็จะมีการแบ่งในส่วนของเรียกว่านะเงินปันผลเนาะนะครับซึ่งเงินปันผลในแต่ละวีคเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะแล้วผมคืออะไรนี่เลยเห็นไหม E Z Y X นะครับทุกกิลเนี่ยก็จะมารับเงินปันผลนะครับก็ไอเงินปันผลเนี่ยเฉลี่ยเนาะประมาณ 3,000 3,000 ถึง 4,000 เนาะสำหรับคนขยันแล้วก็ที่ CP ในระดับสูงแล้วก็ประมาณ 2,000 สำหรับคนที่กลางๆเนาะอันนี้ผมจะมาแนะนำก็คือว่าเราควรจะหาสหพันธ์แบบอย่างด็อกเนชั่นมิติกเนี่ยนะครับหรือสหพันธ์ไหนก็ได้ที่พวกคุณเนี่ยต้องไปอยู่กับผมแล้วก็ไปล่าบอสกับพวกเขาเนาะนะครับซึ่งเราต้องหาสหพันธ์ที่เขาได้บอสด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอส1บอส2หรือบอสอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องไปหาสหพันธ์อยู่เนาะนะครับแล้วก็จะมีเงินปันผลกับและเงินปันผลนั้นเนี่ยก็เอามาเวียนครับผมเวียนในส่วนของสร้างตัวนี้ถามว่าพี่ถ้าผมไม่ได้บอสเลยอ่ะไม่แต่บอส1บอส2ทำยังไงไม่ครับผมก็ต้องไปหาสหพันธ์ที่มันมีบอส1บอส2อยู่โอเคไหมนะครับหรือบอสอื่นๆอยู่ให้มันครบนะครับแล้วก็เอามาแบ่งหางมันจะได้นะครับถามว่าใช้นานแค่ไหนเนาะใช้นานแค่ไหนว่าจะได้นะครับก็ประมาณ5เดือนก็พฤศจิกาธันวาเลยนะครับอันนี้แนะนำนะครับให้มานะครับอันนี้ผมแนะนำของด็อกเนชั่นนิดนึงด็อกเนชั่นเนี่ยของเราเองเนี่ยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เราสามารถล่าบอสได้เนาะแล้วก็ครองบอสนะครับตัวกับพันธมิตรเราเลยนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยนะครับมีระบบการเช็คชื่อเนาะระบบการเช็คชื่ออย่างบ้านอ่ะโคตรดีนะครับก็คือเราจะมีการถ่ายรูปไปแชทเราทำการถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปแชทแล้วก็จะมีคนมาลงให้โอเคป่ะแล้วเราเนี่ยจะมีลิงก์ให้กับทุกคนเว้ยสามารถเข้าไปดูหลังบ้านได้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะว่าเอ้ยเขาลงถูกไหมและเดือนในเดือนนี้เรามีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราเข้าไปดูได้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือมันจะเห็นรับรายจ่ายทั้งหมดนะครับของกิลด์ก็จะเห็นหมดเลยนะครับเข้าไปดูได้หมดเลยนะโคตรดีอ่ะอันนี้แนะนำโคตรดีมากคนทำระบบดีมากนะครับฉะนั้นตอนนี้มันขาดอยู่ประมาณ30ที่เนาะถ้าสนใจเข้านะครับแล้วก็เล่นไปยาวๆนะมาได้ครับผมไปซื้อตัวมาเล่นด้วยกันได้หรือเล่นด้วยอยู่แล้วอยู่ใน1/2ไนท์อยู่แล้วเนี่ยมาได้ครับผมนะครับทักมาครับทั้งหาผมหรือทั้งหาหัวกิลนะครับเรามีที่สำหรับให้ทุกคนเข้ามาเล่นด้วยกันเนาะนะครับเรามีประมาณ37ที่เนาะ27-30ที่ถ้าสนใจก็มากันแล้วเราจะมาเปลี่ยนอาชีพไปด้วยกันนะครับเดือนพฤศจิกหรือธันวาเนาะถ้าเราสายฟรีสายขยันนะครับประมาณนี้นะครับหากมีข้อสงสัยอะไรถามได้ครับขอบคุณครับ